เสียงอะไรดังในบ้านเสียงพ่อดิไหนอย่าไปใกล้ๆดิตามหลังเหรอเสียงเมื่อกี้เรดาร์ดังทุกคนโน่นอยู่โน่นนะโดนแน่เมฆคันแดงก็คันนั่งไงเห็นไหมพี่หลวดครับตามตูดอยู่เมื่อกี้เรดาร์พี่กับนะที่แปลว่าตำรวจอ่ะเปิดกล้องจับความเร็วอยู่ตลอดนะครับเขาสามารถจับได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะทุกคนนะตำรวจขับเกินตามไปบอกนี่ตำรวจเหยียบเกินอ่ะลูกพี่เบาๆคือตัวนี้มันจะพิกอัพได้อยู่นะครับถ้าเป็นเรดาร์นะถ้าเป็นเลเซอร์มันจะขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือเลเซอร์ที่ประเภทที่แบบใช้ปืนจับความเร็วจ่อเข้ามาที่รถเราโดยตรงนะครับสงสัยออกกะเมียใช้ไปซื้อเมียใช้ไปซื้อกับข้าวบอกเร็วๆนะกูรีบกูหิวตำรวจเหยียบใหญ่เลยสั่งพิซซ่ากลัวกินเส้นนี้ให้เท่าไหร่113พวกซัดเท่าไหร่นะตำรวจหายริ้วเลยนะแล้วตัวเองเปิดกล้องด้วยนะเปิดกล้องจับความเร็วคนอื่นแต่ไม่จับตัวเองจับตำรวจตามเลยคราวนี้คนถามว่าพี่ขับเร็วตำรวจรู้ได้ไงตำรวจรถเขาเทคโนโลยีค่อนข้างเข้มงวดนะครับตำรวจเขานี่กล้องติดหน้านะฮะสามารถบอกเลยว่าสปีดถนนเส้นนี้เท่าไหร่แล้วก็รถที่วิ่งจับได้เนี่ยเกินเท่าไหร่มันจะส่งเสียงบอกนะผมเคยเห็นในคลิปครับข้างหลังก็รู้รถวิ่งสวนมาเนี่ยเราวิ่งเลนเนี่ยเขาสวนมาตำรวจสวนตรงข้ามก็รู้นะครับเราตามไม่ทันเลยขนาดเราเหยียบเต็มลิมิตแล้วนี่ประมาณแรกฉันเคยโดนจับอย่างนี้แหละเนี่ยวิ่งอย่างนี้แหละครับไปตำรวจสวนมาฝั่งนู้นแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกลับรถเลยครับเหยียบโอ้โหเราวิ่ง120คิดดูดิเขาต้องเหยียบตามอ่ะแล้วไวด้วยนะรถตำรวจเขาอ่ะหายลิฟต์เลยเนี่ยตามไม่ทันเลยเนี่ยมีใช้ซื้อกับข้าวออกเวรแล้วไงเออออกเวรแล้วเหยียบเลยแล้วก็ไม่ปิดกล้องด้วยนะต้องเห็นรถในรถตำรวจเนาะโอ้โหคอมพิวเตอร์ระบบคอนโทรลไฟทุกอย่างครับอุปกรณ์นี่แบบพร้อมฮะปืนยาวมีกรงเหล็กข้างหลังครับสำหรับขังผู้ต้องขังนะไม่ต้องใช้ตำรวจเยอะนะฮะจับเข้าข้างในเลยครับผู้ต้องขังนั่งข้างหลังประตูไม่สามารถเปิดได้จากข้างในต้องให้ตำรวจเปิดจากข้างนอก yes. เมื่อก่อนนี้เคยเห็นในคลิปด้วยนะในหน้าหนาตอมันมีที่เขาแบบว่ารถตำรวจจอดดักอยู่เงี้ยครับเนี่ยชอบเกาะกลางเนี่ยเขาจะไม่ให้คนกลับรถนะทุกคนนะเขาไว้ให้รถฉุกเฉินนะครับรถตำรวจอะไรเงี้ยไว้กลับฉุกเฉินเขาจะไม่ให้เรากลับรถอย่างนี้นะผมเคยเห็นรถตำรวจมีกล้องครับกล้องแล้วก็มีคอมอ่ะรถคันไหนวิ่งผ่านกล้องจะล็อกป้ายทะเบียนไว้ครับแล้วจะขึ้นโชว์หมดเลยขึ้นโชว์ประวัติรถหมดเลยจดทะเบียนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยล็อกวิ่งเร็วๆเงี้ยเขาล็อกป้ายทะเบียนไว้เลยครับแล้วก็จะขึ้นประวัติรถแต่ละคันที่วิ่งผ่านที่นี่มีตั้งด่านไหมที่นี่มีตั้งด่านไหมเคยเห็นไหมตั้งกับผีอะไรล่ะชนกระจุยมาเดี๋ยวไปทั้งฝูงหรอกยืนเถอะเขาบอกว่ามันมีหลบหลังสายฟ้าไหมโอ้โหรถบรรทุกวิ่งมา120มาหลบหลังสายฟ้ากระจุยหมดอ่ะกวยกวยกระจุยหมดอ่ะพี่บางคนก็ถามพี่มีคนขายพวงมาลัยไหมแค่จะยกมือยังไม่ทันแล้วหรอฟิ้วเลยหน้าไปพวงได้แค่พวงพวงจุยเลยลมตีไม่ที่นี่เพราะว่าเขาไม่นับถือเขาไม่ได้คิดเรื่องแม่ยานางเขาไม่รู้จักฝรั่งบอกแม่ยานางคือใครอ่ะฉันไม่เคยเห็นแม่ยานางฮะแม่ยานางฝรั่งบอกกูไม่เคยเห็นเลยพี่พวงไปแล้วหมดไม่ที่นี่จะตั้งด่านไม่ได้ทุกคนก็จะไม่ตั้งครับไม่สามารถตั้งด่านได้นะเพราะว่าทางหลวงเนี่ยแม้กระทั่งจะมาเปิดธุรกิจอะไรข้างก็ยังไม่ได้เลยสังเกตไหมต้องเบี่ยงออกครับเขาจะมาทำปั๊มตรงนี้ก็ไม่ได้นะต้องเป็นทางเบี่ยงเพราะว่าอยู่ดีจะมาเบรกอี๊ดแล้วเข้าปั๊มอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเวลาที่เขาให้ความเร็วสูงคือต้องทำความเร็วอะไรเงี้ยเขามีความเร็วขั้นต่ำด้วยนะอยู่ดีจะมาวิ่งมาเป็นร้อยแล้วมาเจออีกคันวิ่งอยู่40อย่างงี้ก็ไม่มีนะครับน้อยมากเพราะว่ามันก่อให้เกิดอันตรายได้นะรถต้องไปความเร็วไล่ๆกันนี่รถคุกนี่ Sheriff Office ก็เหมือนกับในอำเภอนะ Prisoner Transport อ๋อเหมือนขนผู้ต้องขัง Stay back 50 feet เนี่ยห่างจากรถอยู่ห่างรถจากรถ50ฟิตถ้ามึงจะใกล้มากก็ขึ้นไปกับกูเลยมันบอกพี่จอดหัวไปหน่อยแล้วใครจะทำงานให้มึงไม่มีอ่ะก็คนขับรถแท้มันก็เจ๊งอ่ะเจ๊งอ่ะธุรกิจมึงเจ๊งแน่เมื่อกี้รถตำรวจอันนี้รถผู้ต้องขังมันมีคุกอยู่ตรงนี้นี่ก่อนหน้านี้เราเคยไปจอดขวางทางออกแล้วตำรวจเดินมาเคาะกระจกอ่ะถามว่าพวกยูโอเคไหมไม่ใช่หาทางไปไม่เจอตอนมาตำรวจมาถามเองตกใจหมดเลยตำรวจเดินมาเคาะข้างกระจก